รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันทีมงานชักช้าจริงๆเลยฉันบอกว่าให้เร็วๆๆๆแล้วไปหลบอยู่ทำไมในนั้นน่ะมันกลัวอะไรกันแสงแดดไม่ร้อนพลังเองปิดหน้าเห็นไหมครับบังแดดได้โอ้ยไม่ร้อนแล้วสวัสดีค่ะคุณพี่ผู้หญิงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สีค่ะค่ะจะมาเยี่ยมชมฟาร์มอะค่ะไม่มีอะไรมาฝากนะคะเพราะว่าช่วงนี้ซัมเมอร์ก็เลยได้ใบมหามงคลมาใบหนึ่งเอามาฝากนะคะคุณคุ้นว่าหน้าตามันเคยอยู่แถวนี้นะเนี่ยอ๋อโอ้ตายแล้วสายใบนี้ก็เหรอคะเออไหนไปดูซิปูอะไรค่ะคุณสีนะคะเราใช้ประโยชน์กับมันตั้งแต่2เดือน3เดือนนี่เราก็ทอดได้ละ4เดือน5เดือนเราก็ดองละปูดองที่นี่เราขายกันว่ากันเป็น10ตันนะคะไม่ได้แบบขายน้อยๆ10ตันเนี่ยเห็นมีกระบะอยู่แค่นี้จะออกมา10ตันอันนี้คือแปลงทดลองใช่ไหมเยอะแยะเลยค่ะเรามีลูกฟาร์มมีอะไรทั่วประเทศเลยค่ะอ๋อหมายความว่าถ้าฉันเนี่ยวันนี้ฉันจะลาออกจากงานค่ะฉันจะมาเริ่มทำฟาร์มปูฉันก็มาเรียนกับคุณศรีหรอใช่ค่ะว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าถ้าฉันสนใจฉันมาหาคุณศรีฉันก็มีอนาคตและมีชีวิตใหม่สิคะถูกต้องค่ะงั้นเดียนฝากเนื้อฝากตัวนะคะคุณศรีค่ะเดียนช่วยพาเดียนไปดูหน่อยเดียนอยากเพาะปูอะค่ะค่ะแล้วคุณขอประทานโทษแล้วคุณศรีคะคุณเอาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปูมาจากไหนอะลองผิดลองถูกค่ะเริ่มต้นเราทำจิวเวลรี่แต่เราทำประเภทซิลเวอร์นะคะอ๋อเป็นเครื่องเงินใช่ไหมคะแล้วขอโทษนะคะคนเราอยู่ๆจากธุรกิจจับเงินจับทองอยู่ๆมาจับปูตัวละ3บาท2บาทคุณทำจิวเวลรี่เนี่ยยอดขายทีนึงเป็นหลายๆล้านแต่กำไรเท่าไหร่ 10% 15% แต่พอมาปูต้นทุน 1% นิดนึงกำไร 99% ถูกต้องโอ้คุณสีนี่ไม่น่าครบนะคะน่ากลัวมีอะไรไปดูปูตัวใหญ่หน่อยไหมคะอันนี้ปูพันก้ามหนีบม่วงก้ามหนีบม่วงโอ้ยเยอะแยะเลยอันนี้ก็ 6-7 เดือนแล้วค่ะโอ้ตัวใหญ่นะ 6-7 เดือนแล้วจริงๆแล้วแม็กซิมัมอายุที่ใหญ่ที่สุดเขาจะได้อายุเท่าไหร่ประมาณ2ปีแล้ว1ชีวิตของตัวเมียจะออกลูกกี่สิบผลประมาณ 2-3 เท่าก็น้อยนะแล้วหลังจากคลอดลูกเสร็จแล้วปลดระวางแล้วเหลาเหย่แล้วเอาไปทำอะไรคะผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ค่ะทำผลิตภัณฑ์แสดงว่าผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้สูญเสียผลประโยชน์ในการเพาะลูกเราก็ควรจะกินแม่ปูชลาปลดระวางการเลี้ยงปูเป็นการทำเกษตรที่เขาเรียกว่าซีโรเวสคือเราไม่มีอะไรทิ้งเลยน้ำปูเราทำปุ๋ยได้นะคะนี่น้ำนี่ซากปูเราสามารถทำน้ำหมักชีวภาพได้ปูตั้งแต่2เดือน3เดือนเราทอดได้เราเริ่มทำผลิตภัณฑ์ทำอะไรได้หมดเลยใช่สี่ห้าเดือนก็ทำมันมีไคโตซานถูกต้องค่ะอาจารย์ไคโตซานแล้วก็แคลเซียมสูงนะคะเดนก็พอมีความรู้ค่ะถึงเดนจะไม่ใช่เป็นคนพูดจาอ่อยๆแต่กับข้าวเดนอร่อยดูท่าก็รู้ช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูลิ้นจี่แอนด์ราสเบอร์รี่ซอร์เบโต้เริ่มด้วยการใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นลิ้นจี่สูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในภาชนะจากนั้นตามด้วยน้ำอุ่นใส่เจลาตินใส่ผิวเลมอนใส่น้ำมะนาวต่อด้วยใส่เกลือหิมาลายันคนผสมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงในโถปั่น
ปั่นจนละเอียดตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยราสเบอร์รี่เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมเซตตัวเตรียมไว้ค่ะตักซอเบลลินจีใส่ในภาชนะตกแต่งด้วยราสเบอร์รี่และใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูมันฝรั่งกรอบแกงกะหรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่แป้งข้าวกรอบลงในภาชนะตามด้วยผักชีซอยนำพริกแกงกะหรี่เกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำเย็นตามด้วยใส่กะทิคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนำมันฝรั่งหั่นแว่นลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันฝรั่งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดมันฝรั่งกรอบแกงกะหรี่ลงในภาชนะโรยหน้าด้วยผงกะหรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะสบอรส